จะสังเกตว่าตัวอวตารเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโรบอทอยู่นะคะแต่มันออกจะเป็นแนวแบบว่าเลโก้มากกว่าโรบอทหน่อยๆนะทุกคนนะก็สวัสดีทุกคนนะคะจะบอกว่าคลิปนี้พิเศษมากๆเลยก็เพราะว่าพี่นิวอะได้ไปเจอแบบเกมหนึ่งนะคะเรียกว่าเกมนะไม่ใช่แมปนะเพราะว่ามันไม่ใช่เกมโรบอทแต่มันคือเกมที่ชื่อว่า Brick Planet นะคะจะบอกนะคะว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหทำเหมือนแบบทำเหมือนเกมโรบอทเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวอวตารผู้เล่นหรือว่ารูปแบบการเล่นเกมนะคะถ้าเกิดอยากรู้ว่ามันเหมือนยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราน่าจะเข้าไปสอดส่องกันนะคะว่าในเกม Brick Planet เนี่ยมันมีความเหมือนเกมโรบอทขนาดไหนจนชาวเกมเมอร์เนี่ยขนานนามให้ว่าเป็นเกมที่เรียนแบบเกมโรบอทเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันนะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในตัวเกมของ Brick Planet นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็คือแมปต่างๆในเกมนี้นั่นเองนะทุกคนนี่จะบอกว่าในเกม Brick Planet เนี่ยมันก็มีเหมือนในเกมโรบอทตรงที่ว่ามันจะมีแมปต่างๆแบบให้เราแบบเข้าไปเล่นอะไรแบบนี้นะคะมีแมปออบบี้ด้วยนะคะนี่แมปออบบี้ก็มานะทุกคนนะแล้วก็มีแมปแบบว่าเป็นร้านแมคโดนัลอะไรแบบนี้นะทุกคนเหมือนในแบบเกมโรบอทเลยนะคะแล้วก็มีหลายแมปมากๆทุกคนโอ้โหดูดิเอ้ยแล้วก็มีแบบตัวนูบด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหมีตัวนูบด้วยเอาตัวนูบเข้ามาอยู่ในเกมได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะลองเข้าไปเล่นกันดีกว่านะคะก็เดี๋ยวขอเลือกแมปก่อนขอเป็นเรื่องแมปนี้ละกันเนี่ย Escape Disaster นะคะจะบอกว่าในแมปเนี้ยมันเหมือนกับแมปนี้ของเกมโรบอทนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนี่จะบอกว่าชื่อแมปก็คล้ายๆกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าพอเข้าไปเล่นแล้วมันจะเหมือนกันไหมนะทุกคนนะอ่ะลองเข้าไปเล่นกันเป็นแมปเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเข้าไปเล่นกันเลยรู้สึกว่าอันนี้คนเล่นเยอะด้วยนะ 1,700 แน่พอเราเข้ามาในหน้าตัวแมปนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะนี่เป็นแบบนี้อ่ะแล้วกดเล่นตรงไหนอ๋อกดเล่นตรงนี้นะนี่มีคำว่าเพย์ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีการให้แบบว่าผู้เล่นนะคะคอมเมนต์ได้ด้วยเนี่ยคอมเมนต์ว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแมปนี้นั่นเองนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยอันนี้นะคะเราก็เข้ามาเล่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะเสื้อผ้าเราไปไหนหมดอ๋อไม่ได้ใส่เสื้อผ้าทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องไปตกแต่งอวตารป้าว่าเดี๋ยวขอไปใส่เสื้อผ้าก่อนนะทุกคนเนี่ยอ้าวเริ่มเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะใส่เสื้อผ้าแป๊บจะบอกว่าเมื่อกี้นี้นะคะเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวนะเราต้องไปทำการแต่งตัวตรงไหนเนี่ยหรือว่าต้องมากดตรงรูปโปรไฟล์อ่ะลองกดดูนะคะนี่ไง Edit อวตารอ่ะมาดูกันนะคะก็เหมือนกับว่าต้องมาแต่งตัวตรงนี้ป่ะเอานี่ไงเปลี่ยนสีผิวได้ด้วยนะคะเอายังไงเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงสามารถเปลี่ยนสีผิวได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรแต่เวลากดเปลี่ยนสีผิวทีนึงนี่คือโหลดนานมากแล้วก็ยังไงอ่ะเสื้อผ้าเราอยู่ไหนอ่ะพอเรามากดตรงไอเทมเสื้อผ้าทุกคนเห็นไหมมันบอกว่า no item นะคะคือแบบว่าเราไม่มีเสื้อผ้าเลยอ่ะงั้นเรามาดูร้านค้าก่อนดีกว่านะคะพอมาที่ร้านค้าอุ๊ยมันก็มีแบบฟรีนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้าก่อนไหมอ่ะไปดูเสื้อผ้าก่อนนะทุกคนนะก็ขอเสื้อผ้าแบบฟรีๆก็แล้วกันนะเอ๊ะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยมันให้เงินเรามา60เหรียญนะคะจะบอกว่าในเกม Brick Planet เนี่ยถ้าเกิดใครเริ่มเล่นเนี่ยมันจะให้เงินเรามาก่อนเลย60เหรียญเราจะไปช็อปอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน60เหรียญจะบอกว่าชอบเสื้อสีดำตัวนี้มากเลยอ่ะมันดูแบบว่าดูวินเทจดีนะคะแต่ว่าราคาประมาณ600เหรียญงั้นเราเอาเสื้อฟรีก่อนดีกว่านะคะเอาเสื้อตัวนี้ละกันนะทุกคนนะจะบอกว่าเสื้อตัวนี้คือเสื้อฟรีนะคะมันเขียนว่าฟรีอ่ะก็จัดไปเลยจ้าแล้วยังไงจ้าอ่ะตอนนี้เราก็กดซื้อแล้วนะคะมีกางเกงฟรีไหมอุ๊ยกางเกงตัวนี้ก็ฟรีนะคะโอ้โหมาเป็นสีแบบสีลุ้งๆเลยเหรอแต่ก็สีสวยนะโอเคจัดไปจ้าของฟรีเราชอบอยู่แล้วโอ้ my god จะบอกว่าทรงผมนี่คือเหมือนในเกมโรบอทเลยนะคะเนี่ยคือเหมือนเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าทรงผมเขามีให้เลือกไม่เยอะนะทุกคนนะงั้นเราไปหาทรงผมฟรีก่อนนะคะอ้าวนี่ไงเจอแล้วทรงผมผู้หญิงแบบฟรีแล้วก็ทำการกดเอาเลยนะคะปึ๊บแบบนี้นะคะงั้นเรามาทำการใส่ไอเทมที่เราได้ซื้อไว้เมื่อกี้นี้ดีกว่านะจ๊ะอย่าเรียกว่าซื้อเลยให้เรียกว่าเอาของฟรีดีกว่านี่ไง ก็ใส่ทรงผมเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะต่อไปก็จะเป็นการใส่เสื้อเข้าไปจ้าจะได้ไม่ดูโป๊ะแล้วก็ต่อไปก็ใส่กางเกงเข้าไปจ้านี่ค่ะแล้วก็ใส่กางเกงเข้าไปแบบนี้นะคะจะบอกว่าเสื้อกับกางเกงนี่คือสีเข้ากันมากเลยนะคะ ก็มาที่แมปเดิมนะคะแมป Escape the Disaster นะคะเข้ามาแล้วนะทุกคนอุ๊ยจะบอกว่าหน้าตากระพริบด้วยนะคะเมื่อกี้แอบเห็นนะว่ากระพริบหน้าเมื่อกี้
นี่ไงกระพริบตาด้วยจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่คนเดียวนะในเซิร์ฟเวอร์ไม่แน่ใจว่ายังไงเนี่ยเล่นได้หลายคนหรือเปล่าอ่ะตอนนี้เราก็มาสู่การเล่นแล้วนะคะแล้วจะไหนแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นภัยพิบัติเหรอมันยังไงอ่ะยังไงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยกระโดดได้แบบว่ากระโดดสูงมากทุกคนไหนล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอมันบอกว่าเป็นแมปเอาชิปอ๋อน้ำท่วมน้ำท่วม แล้วเราก็ยืนแบบยืนมือเลยนะคะนั่นเมื่อกี้คือภัยพิบัติน้ำท่วมนะอ๋อแล้วก็จะบอกว่ามันเหมือนเกมเราบอกตรงที่มันมีแชทบ็อกซ์เหมือนกันนะคะตรงนี้นะแล้วตรงด้านนี้นะคะนี่ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ารายชื่อผู้เล่นนะแต่ว่าตอนนี้พี่นิวอ่ะอยู่คนเดียวในเซิร์ฟเวอร์จะสังเกตว่าตัวอวตารเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโรบล็อกอยู่นะคะแต่มันออกจะเป็นแนวแบบว่าเลโก้มากกว่าโรบล็อกหน่อยๆนะทุกคนนะมาแล้วทุกคนอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรู้แต่ว่าทำไมต้นไม้มันเป็นแบบนั้นนะหรือยังไงหรือเป็นน้ำท่วมอีกแล้วอ่ะขึ้นไปที่สูงก่อนก็แล้วกันนะคะเพื่อแบบว่าเป็นน้ำท่วมอะไรเนี่ยโอ้ขึ้นแบบว่าไต่บันไดขึ้นมานี่คือบันไดของเขาเหรอเนี่ยแล้วยังไงอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้ว่าภัยพิบัติอันนี้ถ้าเกิดเป็นเกมโรบล็อกอ่ะมันจะบอกนะคะว่าภัยพิบัติคืออะไรนะแต่ว่าอันนี้มันไม่บอกเลยเนี่ยมันเกิดอะไรกับหัวจะอ๋อทุกคนเห็นด้านนู้นไหมสึนามิเหรอสึนามิมานะคะเอากระโดดขึ้นต้นไม้ได้ปะเนี่ยฟึบเดี๋ยวโอ้กระโดดอ้าวโอ้โหกระโดดขึ้นต้นไม้ได้เปล่าฟึบได้แล้วมันจะฮ่า จะบอกว่าเป็นสึนามินะคะเห็นด้านล่างไหมนั่นแหละค่ะทุกคนนี่เป็นโอเคค่ะกระโดดไปกระโดดมาล่วงทะเลไปเลยจ้าต่อไปเราลองมาเล่นแมปเกี่ยวกับออบบี้บ้างดีกว่านะทุกคนนะซึ่งเป็นแมปออบบี้นะอันนี้มาดูกันว่าแมปออบบี้ในเกม Brick Planet เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ดูจากรูปมันเนี่ยก็เหมือนแมปออบบี้ในเกมโรบล็อกอยู่นะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาแล้วนะเข้ามาในแมปแล้วนะจะบอกว่าอันเนี้ยมันคือแมปกระโดดนะคะหรือว่าแมปออบบี้อันนี้กล่องอะไรอะกล่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่านะเคไปดีกว่าทุกคนอุ๊ยเดี๋ยวนะตะปูเหรอนั่นโอ้โหเดี๋ยว ตะปูมาอยู่ตรงกลางซะขนาดนั้นแหลมเปียบยังไงเนี่ยเอ้าโอ้โหเกือบตกอยู่นะจะบอกว่าในเกมนี้นะคะเวลาเรากระโดดอ่ะเหมือนกับว่าเรากระโดดได้แบบได้ไกลได้สูงมากเลยนะทุกคนนะ เป็นไงล่ะกระโดดไกลจัดแล้วเมื่อไรจะตุยเดี๋ยวนะคือตอนเนี้ยเรานะคะเราล่วงมาตั้งนานแล้วแต่เราก็ไม่ตุยสักทีเอายังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยว ตุยได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาเล่นกันใหม่นะทุกคนนะไปจ้าปึ๊บนะคะอย่าให้โดนตะปูนะแล้วก็อย่ากระโดดเลยไกลเกินไปล่ะปึ๊บนะอึ๊บอันนี้พอได้อยู่ตอนนี้เราแบบว่าเริ่มชินกับการกระโดดแล้วนะคะอันนี้คือจุดเซฟนะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปก็อ่ะจะเห็นว่ามีมีดคัตเตอร์วางอยู่ก็อย่าไปเหยียบมันล่ะฟืบนะคะเฮ้ยเกือบถอยมาก่อนคือในเกมนี้นะคะไอตัวอวตารเราอ่ะคือเกือบโดนมันก็ดีตรงที่ว่ามันกระโดดได้ไกลแล้วก็กระโดดได้สูงนะแต่ว่ามันจะควบคุมลำบากตรงที่ว่าพอมันกระโดดได้ไกลอ่ะมันทำให้เรากระโดดเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นถังขยะที่ขึ้นลงแบบนี้ยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยไม่นะโอ้ทุกคนอ่ะคราวนี้ตายนะคะคราวนี้ตายอยู่เฮ้ยแต่ว่ามันก็เซฟไว้ให้เราไงใช่ยังโชคดีนะคะที่มันแบบว่าให้เราเซฟไว้นะทุกคนนะฟึบนะคะอันนี้เราก็กระโดดไปฟึบเอ้ยเกือบโดนฟึบฟึบป้าโอเคอ่ะตรงนี้ที่เราตุยนะไปฟึบว้าโอเคโอเคโอ้มาได้แล้วไปทุกคนไปต่อกันนะคะปึ๊บไม่รู้ว่ามันไกลปะเนี่ยขยายได้แค่ไหนขึ้นยังไงขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้แหละอ๋อขึ้นเป็นขั้นบันไดนะหมุนขึ้นไปแบบนี้ฮึบว้าโอกระโดดลำบากนิดนึงแต่ก็ด้าโอ้หล่นลงมาแต่ก็ไม่ตุยด้วยความที่มันกระโดดได้ไกลอ่ะมันทำให้เราแบบกระโดดเลยนะคะแล้วก็เห็นไหมล่ะเลยลงไปเลยจ้าต่อไปเรามาเล่นแมปนี้ดีกว่านะเป็นแมปอะไรเนี่ย Color Crazy นะคะอาจจะเป็นแมปเกี่ยวกับสีอะไรแบบนี้แบบว่าอย่าเหยียบสีผิดอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้นะคะพี่นิวก็เข้ามาแล้วนะคะจะบอกว่าตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยเราไม่มีเพื่อนมาเล่นกับเราเลยอะงงๆเหมือนกันนะคะว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะให้เราเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าจะเห็นว่าด้านล่างนั้นน่ะเป็นแบบเป็นเหมือนน้ำลาวานะแล้วคราวนี้นะคะเกมกำลังจะเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะยังไงอะมันจะให้เราไปเหยียบสีขาวนี่ไงมันจะบอกอยู่ตรงป้ายตรงนี้ว่าให้เราไปเหยียบสีขาวนะคะแล้วก็มีการจับเวลาด้วยนะจะบอกว่าจับเวลานานมากทุกคน อ่ะต่อไปสี
อุ๊ยโอเคนี่ฮะแล้วมันก็จะหมดลงไปนะฮะโอ้เหมือนในเกมโรบอกเลยมาดูกันว่ามาเจนต้าสีชมพูบานเย็นรู้เลยมาเจนต้านะคะสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นใช่ไหมใช่แหละเราจําได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งอังกฤษแต่เราก็พอจําได้นะไงเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะต่อไปเป็นสีอะไรดาร์กเกย์หรอดาร์กเกย์ก็สีเทาสีเพราะว่าเกรย์คือสีเทาไงสีเทา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 แน่นอนจ้าใช่ไหมเป็นสีเทานะคะแต่ว่าจะบอกว่าเล่นคนเดียวก็เหงานะมันจะไม่มีคนอื่นมาเล่นด้วยจริงๆหรอเนี่ยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองเข้ามาเล่นแมปนี้กันนะทุกคนนะชื่อว่าแมปเล็กโตทาวนะคะก็เป็นอารมณ์คล้ายๆกับแมปบรูคเฮเว่นแมปดาวฮูดอะไรแบบนี้เป็นแมปหมู่บ้านในเมืองเป็นแนวโรเพย์นะก็มาดูกันนะคะว่าในเกมบริกแพนเน็ตเนี่ยค่ะจะทำแมปแนวโรเพย์ออกมาเป็นยังไงทุกคนไปดูกันมาแล้วทุกคนจะบอกว่ากระตุกนะคะมีความกระตุกเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยหรอกกระตุกเลยแหละตอนนี้เดินได้แล้วนะคะโอเคเดินได้แล้วนะคะว่าแต่ทำไมต้องเดินถือมีดด้วยอ่ะแล้วประเด็นคือตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวด้วยนะเราจะให้เราไปเล่นกับใครอ่ะอ๋อนี่ไงมันบอกว่ามีตำรวจแล้วก็มีโจรนะคะแสดงว่าตอนนี้เราเป็นโจรใช่ไหมเพราะว่าเราถือมีดอยู่แต่ว่าเราอยู่คนเดียวในเซิร์ฟอะเราจะไปเล่นกับใครทุกคนโอเคทุกคนก็สรุปให้เลยนะคะว่าในเกม Brick Planet เนี่ยก็เป็นเกมที่ทำเหมือนเกม Roblox นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าในเกม Brick Planet เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะเหมือนกับว่ามันมีการบั๊กเยอะมากนะคะแล้วแต่ละแมปนี่คือเล่นไปเล่นมาก็งงนะก็ถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นก็ลองดูได้นะกับเกม Brick Planet นะแต่พี่นิวแนะนำว่ากลับไปเล่น Roblox เหมือนเดิมก็ดีแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆคือตอนนี้เราอยู่ในแมปเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติอีกแมปหนึ่งนะคะมีการบอกด้วยนะคะว่าต่อไปจะเป็นภัยพิบัติอะไรจะบอกว่าแมปนี้ก็โอเคอยู่นะต่อไปคือภัยพิบัติอะไรหรอมาสิจ๊ะก็มาสิจ๊ะนะจ๊ะคืออะไรจ๊ะต่อไปเป็นภัยพิบัติอะไรเนี่ยลูกบอลเหรออ๋อโอ๊ยเดี๋ยวแล้วทำไมวิ่งตามเราแบบนี้ล่ะลูกบอลอะไรเนี่ยเอาขึ้นมาก็ตุยอีกอยู่ด้านล่างก็ตุยเอายังไงเนี่ยจะมีแมปไหนบ้างที่เราไม่ตุยเนี่ยเฮ้ย